มันรู้หรือเปล่าอ่ะแจ็คมันรู้หรือเปล่าอ่ะมันรู้อยู่แล้วครับประกาศไปตั้งนานแล้วครับว่าเรื่องเนี่ยประชาชนมันห้ามงานบ้านอยู่แล้วครับให้เฉพาะแก๊งเอาหรอเออเสร็จไวเบด้วยไหมเอ้ยกูคลองเรือด้วยอยากได้เรืออยากได้เรือแจ็คอยากมีชายหาดเป็นของตัวเองเอาเลยครับโอเคมึงประกาศเลยมึงเห็นความกลัวมันจะได้อยากเป็นจักรพรรดิขึ้นมาหน่อยอะหรอฮัลโหลฮัลโหล1 2 3สวัสดีพี่น้องวันนี้เฮาจะมาห้องมันได้หมดเลยครับวันนี้ผมว่ามันได้หมดเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ด้วยไงเราก็แบบให้ช่วยจักรพรรดิแบบจักรพรรดิมันจะได้มีอำนาจพิเศษนิดนึงอ่ะเราก็ยังไว้หน้าจักรพรรดิอ่ะเนี่ยไอ้แจ๊บไปจีเหล็กดูดิพวกมันอ่ะไปจีเหล็กกันอ่ะพี่มีดอะไรไปจีลงจีเหล็กหมดเลยอ่ะนี่ก็ประหลาดชาติไหนไปดูพี่มีดดิไปหาพี่มีดดิไปหาพี่มีดดิพี่นี่เลยครับกล่องให้ครับโอ้ยสัตว์1063เราแบ่งเป็น4เขตก็ได้นะแจ็คถ้าอย่างนั้นอ่ะครับเอาวะแบ่งเป็น4เขตได้หมดครับลุงได้หมดเลยไปบอกพี่มีดเลยให้พี่มีดไปคุยอ่ะไหนพี่มิดอยู่ไหนอะไหนบอกพี่มิดจีบเด็กวะนี่เหรอมิดอยู่ไหนวะมิดมิดมิดน้องมิดเลิฟเลิฟเรียกไปเลิฟมิด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 อยู่ไหนอะฮัลโหลมิดพี่มิดไม่อยู่ครับลุงไปไหนอะให้ผมโทรให้ไหมครับโทรดิโทรดิทำไมคีย์บอร์ดกูเป็นอะไรวะอะไรวะคีย์บอร์ดโตไม่มีคนวะเฮ้ยทำไมกูเดินไม่ตรงวะตรงเนี้ยมันเป็นไรอ่ะเนี่ยเป็นไรอ่ะลุงครับพี่มิดไม่อยู่ครับเฮ้ยทำไมกูเดินไม่ตรงมึงเดินไม่ตรงเหมือนกูปะเป็นไรอ่ะนั่นหนึ่งเป็นไรกูเดินไม่ตรงวะมีเรื่องอย่างเฮ้ยมึงไอ้ตีมึงมาดูตรงนี้ดิมึงเดินไม่ตรงเหมือนกูปะตีตีตีเนี่ยตรงนี้กูเดินไม่ตรงอ่ะเนี่ยมันเอียงอ่ะเนี่ยมันเอียงไปทางเนี้ยไม่รู้เป็นที่อะไรน่ะใช่ปะมันเอียงมันเบ้เนี่ยมึงเดินไปเดี๋ยวมันเบ้ขวาเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่เบ้เลยเอาหรอไม่เบ้เลยเบ้ซ้ายเนี่ยเป็นที่อะไรวะแต่ตรงนี้ไม่เป็นอ่ะอะไรวะเป็นที่อะไรอ่ะไม่เบ้ตรงนั้นไม่เบ้อะไม่ลุงนั้นลุงแล้วเดี๋ยวพาไปหาหมอป่ะแล้วขับทำไมอ่ะขึ้นมาดิตามจีเลยครับตามจีเลยตามจีเลยครับตามจีเลยเพราะกูจะแบ่งบ้านให้พี่มิดคนหนึ่งคนเดียวคนเดียวเลยในแก๊งอ่ะให้แกแค่คนเดียวเพราะว่าแกชอบเอาไปล่อสาวลุงแวะเหรอแวะไอ้นี่เลยคลินิกหมอพรชัยด้วยตรวจน้ำในหูลุงเลยทำไมวะน้ำในหูไม่เท่ากันมันจะเดินไม่ตรงครับทำไมกูเลี้ยวรถมันยากจังอ่ะเป็นที่อะไรอ่ะเป็นที่รถก็เลี้ยวยากอยู่แล้วรถมันไม่เคยรีแมพไม่เคยจูนไม่เคยอะไรจากนั่นกูรู้สึกแปลกจริงๆกูรู้สึกแปลกมากเลยบอกนะว่ามันงัดบ้านเราเนี่ยใครวะน่าจะแจ็คพอตไปไปนี่ไงเป็นไงมันเป็นไงมันอันนี้มีคอยมาจ้างงานปะลุงเดี๋ยวไปคุยดิไอ้ยี่นี่มันแอบงัดบ้านชัวคืออะไรครับลุงสวัสดีครับลุงเราโซนที่มางัดบ้านครับพี่ลุงสวัสดีครับขอฟ้าเลยพี่ใครมาซ่อนไว้ครับ
คืออะไรมึงตอบดินู่นไปอยู่นู่นทางนู้นไอ้เหี้ยนี้ด้วยนะไม่ใช่อ่ะเอาไอ้สัตว์เจ๊ครับเจ๊โอ้ยมึงอ่ะกูนึกว่ามึงไม่ใช่แล้วมึงแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างอ่ะมาด่วนเลยมีคนสั่งมันมาเปล่าไม่มีครับพี่ดูข้อความได้ครับลบไงสัตว์มึงมีสิทธิ์อะไรบ้างอ่ะผมจะเอาไปดันไม้ครับพี่ดันไม้กัปปี้เป็นเหี้ยอะไรมึงกล้าต่อไอ้สัตว์ดันไม้กัปปี้ดันไม้กัปปี้ไอ้ปี้มึงเหี้ยลูกคนเดียวบอกไม่ได้ไอ้สัตว์คือไม่สนเหี้ยแล้วนั้นใช่ป่ะมึงอ่ะฮะไม่สนใจเหี้ยอะไรนั้นเลยใช่ป่ะกัปปี้กูจะงัดกูจะเอาไม้กูไม่สนใจอะไรนั้นแหละกัปปี้มันรู้หรือเปล่าอ่ะแจ็คมันรู้หรือเปล่าอ่ะมันรู้อยู่แล้วครับประกาศไปตั้งนานแล้วครับว่าเรื่องเนี่ยประชาชนมันห้ามงัดบ้านอยู่แล้วครับให้เฉพาะแก๊งเอาหรอเออคืออะไรมึงชื่ออะไรเนี่ยชื่อหมีโพครับพี่อยู่แก๊งอะไรไม่มีครับพี่ไม่มีเดี๋ยวดูประชาชนดิจกเลยเฮียกูลืมไปแล้วกูติดป้นมึงจะจบขอร้องไม่ป้นไปแล้วครับป้นไปแล้วพี่ป้นหมดแล้วเราที่นี่ไปหลบยันเช้าวันนึงไปมึงแทงมันไปเอาไปเดี๋ยวมึงลุกขึ้นลุกโอ้เฮ้ยมึงไปเล่นเอแซมโคอีกมาดิกูว่าควรแบ่งกันไหมมันจะได้เห็นค่าของจักรพรรดิหน่อยเอเซฟโคอีครับลุงของซ่อมยาวเวลาเรียกเอเซฟโคอีไปไหนครับเรียกแม่ยับยับเลยเรียกที่ไหนครับไปไหนครับเรียกไปหน้าบ้านหรือว่าอะไรครับเรียกไปขับที่กูซื้อไว้อะไปโรงพยาบาลไม่ไปคอนโดที่กูซื้อไว้ดีกว่าที่มีสระว่ายน้ำด้วยอะตรงไหนครับคอนโดแจ็คที่กูเคยซื้อไว้อะที่มีสระว่ายน้ำด้วยอะคอนโดไหนครับตรงนี้แหละคนตัวก่อนเข้ามาด้วยนะให้คนตัวมันก่อนเข้ามาด้วยนะอย่าให้มันถืออาวุธเข้ามาได้ครับต้องให้เขาไปเก็บเหรอครับลูกแกเฮียละแค่คนเฉยเนี่ยไอตีตัวกูเบี้ยวจริงเว้ยเป็นเหี้ยอะไรไม่รู้เนี่ยเดินไปตรงเลยจ้ะน้ำในหูไงน้ำในหูไม่เท่ากันเดี๋ยวพาไปหาคลินิกหมอพรชัยก็รู้รักษาโรคหูมานานแล้วจากนั่งเอาเหี้ยเก้าอี้กูกระเด็นเอาสัตว์ที่นั่งนั่งหรือนอน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 นิดนึงกระโดดให้มันแบบไปกระเด็นก่อนปึ๊บใจเย็นครับพี่ผมแค่ใส่หลุดตูดครับพี่กูได้ละตัวหนึ่งจะมีท่านนั่งยังไงไว้จากพี่เก่งคนโพสต์ในแฟมอ่ะมันนั่งแบบว่าขาหย่อนในน้ำได้พี่ว่าผมรู้ป่ะไม่น่ารู้เราจะแบ่งเป็นโซนยังไงดีวะแจ็คเพราะเราก็ไม่อยู่แล้วนะคนมันแอบงัดอยู่แล้วเว้ยไอ้คอมตอนนี้มันไม่กล้าหรอครับเพราะผมห้ามมันไว้คอมไอคอมโซนเรามีกี่จุดวะโซนเรามีกี่จุดอ่ะบ้านมันมีกี่จุดเฮ้ยใครได้เอาเซียนเอาคนเซียนงัดบ้านมาบอกดิว่ากี่จุดไอคอมมึงรู้ป่ะมี14จุดครับ14ใช่ป่ะเอาขาลงไปข้างล่างตรงน้ำไม่ได้โดยที่จะเปลี่ยนท่าหาร4เท่ากับเท่าไหร่วะเออนี่แหละ14หาร25ครับ14หาร25ไม่ลงตัวอยู่แล้วครับอันนี้เราไงเราเยอะสุด443เอาเป็น44 4433แล้วกันแจ็คเอาเป็นเหี้ยอะไรอ่ะเอาเพราะว่ากูมองว่าไอ้ที่เราคลองหมดอ่ะก็ดีเว้ยเหมือนแบบเราท้าส้นตีนมาให้มันลุมเราอ่ะอันนี้กูเห็นด้วยนะอยากโดนลุมทั้งเมืองอยู่เหมือนกันอ่ะแบบไม่มีที่ยืนในสังคมอ่ะแต่ว่ากูมองว่าถ้าเราแบ่งให้จักรพรรดิบ้างอ่ะมันก็อยากขึ้นจักรพรรดิมากขึ้นไงจักรพรรดิจะได้มีอะไรทำหน่อย
ดันดิเอาไปหนีไหมแจ็ค5 4 3 2ไหมอ่อนสุดก็ไป2โดนพร้อมมั้ยล่ะ ASAP ก็ไป4ก็ไป2ใช่ก็มัน5 4 3 2ไงแล้วมันไม่เอาคนเดียวครับอะไรคนเดียววะไม่เอาคนเดียวไปเลยทีละกูอยากแบ่งอ่ะดิอยากไว้หน้าจักรพรรดิไงนี่แหละสวัสดีครับจะไม่ต้องดันแล้วทำไมมันเกิดเรื่องขึ้นแบบนี้ขึ้นอ่ะแจ็คก็มีคนมางัดบ้านเราครับใครอ่ะสี่แก๊งครับใครบ้างนครบาลฟาเตสอินเวดซาเวดงั้นตัดอินเวดออกไปเลยไม่ให้ไม่ต้องตามอินเวดไปรับบ่อยอินเวดไปเลยมันเหิมเกิมละมันเหิมเกิมเอาอินเวดออกไปเลยเวทมันตามมาเริ่มเหมือนเกินไปแล้วจะปรับปุ๋ยเออแค่นั้นแหละสวยสุดยอดเหตุผลที่เวทให้กับเราหน้าบ้านคือตอนที่เราประกาศเขาตีกับเดมอนเฮดอยู่เลยไม่รับรู้อีเวทเดี๋ยวให้แจ็คไปคุยคุยมาแล้วตอนเขาตามเอซ่าแมนเฮ้ยคุยอยากได้บ้านป่ะบ้านบ้านอะไรครับงานบ้านไงอ๋อก็อยากได้ครับอยากได้นวดปู่ให้ตีก่อนดิเล่นน้ำก็ไม่ติดเยี่ยมไปหัวเราะโคตรสยองอะไอ้การดำเราคลองได้ป่ะแจ็คอ้าวลุงจะยังไงครับลุงจะแบ่งหรือลุงจะคลองไม่อันเนี้ยแบ่งแบ่งบ้านแต่งานดำเราคลองไงขายยาแล้วก็คลองอยู่นะครับลุงขายยาแล้วก็ขอปูนด้วยได้ไหมปูนปูนหรอปูนเลยเดี๋ยวไปถ้าเจอก็ขอใช่ไหมลุงขอหมดเลยของเราห้ามห้ามห้ามหมดเลยห้ามจกเลยใช่ไหมครับใช่ห้ามจกเลยโอ้ช่วงนี้แล้วอย่างขายยาอย่างอย่างอื่นครับเก็บสู้นี่ครับลุงแจ็คว่าไปสิแจ็คว่าไปสิแจ็คว่าไปสิว่าไงต่อเก็บแคปป่ะพี่เก็บแคปพวกแคปเอาเลยครับลุงเอาเลยงั้นเอาหมดเลยได้ครับหลังจากนี้ถ้าใครจะเกี่ยวกับของงานทำให้มาซื้อกับเราเท่านั้นทำมาจ่ายดีกว่าพี่เสร็จไวเบด้วยไหมเอ้ยกูคลองเรือด้วยอยากได้เรืออยากได้เรือแจ็คอยากมีชายหาดเป็นของตัวเองเอาเลยครับโอเคมึงประกาศเลยมึงคิดพิมพ์เลยกูขอทั้งประเทศเลยห้ามไม่ให้คนทำงานเอาเลยยกเว้นเราใช่ไหมครับลุงยกเว้นเราโอเคครับโอเคเราเล่นไปกับประเทศไม่ออกเลยออกไปเลยบอกให้ประเทศออกไปยกออกเลยดีกว่าเล่นกันเองทำกันเองเราอยู่แก๊งเดียวตีใครก็ตีเองไม่ได้ทำละเจเคซิตี้เลยเปลี่ยนประเทศด้วยชื่ออันนี้ของจริงเลยเนี่ยประเทศมีแต่เล่าเลยแหละเอซับมาครับพี่มิ้นเปล่าวะพี่พีเคครับเคตามพี่มิ้นหน่อยตามพี่มิ้นมาหน่อยพี่มิ้นมีป่ะพี่มิ้นอยู่ไหมวะพี่มิ้นไม่อยู่อะครับเดี๋ยวต้องทักตามไปครับ
ล่าสุดเห็นแกบอกว่าแกปวดหัวครับแกออกไปกินเหล้าโอเคคืออย่างนี้ผมอยากแบ่งบ้านอยากแบ่งบ้านให้จักรพรรดิมันจะได้ไม่ข้ามหน้าข้ามตาหมายถึงจะได้แบบช่วยกันดูแลหน่อยก็คือแบ่งแค่2นะอีก1จักรพรรดิมันทำผิดกฎก็จะมีแค่เรา3แก๊งตอนนี้บ้านมีกี่หลังนะ14ครับ14วันนึงคำนวณก่อนเท่าไหร่จะวะวันนึงนะวันนึงนะจะแบ่งได้เป็น554ครับ554 554จะแบ่งเป็นอย่างนี้ครับเป็น743ครับผม743ผม7เอซับ4คุยอีก3เอาไม่พูดเราเห็นด้วยไหมอ่ะครับลุงถ้าอยากได้มากกว่าเนี้ยก็มางัดพวกผมก่อนแล้วกันถ้าอย่างนั้นอ่ะง่ายๆเคลียร์ครับโอเคมั้ยครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรื่องบ้านหลังไหนใครเอาละไงเดี๋ยวแป๊บซิไปคุยดิได้ครับโอเคอันนี้นะครับคงรูปเดิมหรือเปล่าเนี่ยแซฟก็น่าจะรูปเดิมประมาณนี้ถ้าแก๊งอื่นไปป้นไปงัดตอนในโซนของพวกคุณก็ตีกันเองแล้วกันก็คือเรายกให้เขาบริหารเลยใช่ไหมครับพี่ตีไม่ยกดีกว่าถ้าใครตีผมขอแล้วกันถ้าใครมางัดผมขอโอเคโอเคครับโอเคแล้วปกป้องเอซับกับโคอีด้วยก็ถือว่าขอไงอยากมีเรื่องอยากมีเลือดแค่นั้นเองประมาณนี้ครับประมาณนี้ลุงครับเรางัดร้านเหรอครับโคอีมึงจ่ายค่าปรับมาด้วย5ล้านเอาไม่เข้าร่วมเฮียเลยอะไรวะ5ล้านอะไรวะงานเราไม่ได้ของเหรอไอ้แจ็คมันคุยเราไม่ใช่เหรอร้านมึงได้คุยปะมึงเพิ่งมาวันสุดท้ายเองซึ่งจะมาเอาแบบนี้ไม่ได้ตอนแรกมึงมองกูโบมาตลอดนะไม่เคยเข้าร่วมเฮียอะไรพวกกูเลยนะเว้ยมึงจะโทษพวกกูไม่ได้นะอย่างเงี้ยไม่ผมไม่รู้ว่าแจ็คมันบางไปแบบไหนอะดิแต่ผมคิดว่าเราดูแลไม่ทั่วถึงไปแล้วผมเลยเอา4,000มาทำงานแทนครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นลูกรักใครก็ช่างกูไม่สนใจหรอกนะแต่ไม่ใช่ลูกรักกูเว้ยผมไม่รู้ว่าแจ็คมันบางแบบไหนต้องทำตามให้มันเท่าเทียมผมเอาจักรพรรดิมาดูแทนครับไม่รู้ว่าใครคิดแบบผมหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราจะไปดูแลบ้านทั้งหมดอะยังไงเราก็ขาดบกพร่องอยู่แล้วครับแต่ถ้าเราได้จักรพรรดิมาช่วยหลบอีกทีนึงเราก็งัดไม่หมดอยู่ดีครับทั้งหมดที่งัดบ้านอะเราก็ให้จักรพรรดิไปช่วยดูอีกทีนึงครับผมเลยให้บ้านจักรพรรดินี่ไงผมไม่ใช่เป็นคนโง่นะและไม่ได้ข้ามหัวที่แจ็คทำมาด้วยแต่ถ้าไม่จ่ายไม่เป็นไรเดี๋ยวกูซ้ำมึงอีกรอบรอบขออีกรอบได้ไหมเมื่อกี้อยู่ดีมันก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยครับอันนี้ควรหรือเปล่าผมไม่ครับผมมาได้ยินตอนอะไรลูกหลักนี่แหละครับไอตัวนี้มันขึ้นสีแดงอ่ะมันไม่ได้ยินอะไรเลยโอเคเข้าใจได้เอ็ดต้องจ่ายค่าปรับ5ล้านครับบอกว่าคุณต้องจ่ายค่าปรับ5ล้านครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณไม่เคยเข้าร่วมกับอะไรกับพวกผมเลยแล้วก็มองข้ามพวกผมมาตลอดไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรืออะไรก็ตามแต่ที่ผมทำกันมาคุณไม่เคยเข้าร่วมสักอย่างเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าคือคุณเพิ่งมาหลังๆครับไม่ถ้าไม่จ่าย5ล้านก็ไม่ต้องเอาบ้านไม่เป็นไรสำหรับบ้าน5ล้านเรียกว่าจ่ายย้อนหลังดีกว่าได้ครับได้ครับเลขต้องเลขอะไรครับโอนให้แจ็คเลยกูรวยแล้วลุงแล้วเปล่าลุงเลขอะไรกูรวยแล้วมึงเก็บไว้ดิไม่เอาผมมีแล้วลุงงั้น1051ครับ
ะเกียงครับเรื่องเงินเรื่องทองไม่จะเกียงโอเคครับขอบคุณครับแยกได้เลยครับผมครับก็ส่วนเรื่องงานร้านนะครับลุงงานร้านไม่เดี๋ยวมึงไปคุยข้างนอกไอ้เนี่ยไงก็743ไงงานร้านครับลุงงานร้านครับง่ายไอ้งานร้านไอ้แจ้งไม่คุยยังอ่ะเรื่องงานร้านอ่ะฮะอะไรไม่มึงคุยหรือยังก่อนที่กูยังไม่มาคุยยังคุยไปหมดแล้วครับเรื่องงานร้านคุยงานไว้ก่อนงานบ้านอย่างเดียวอันเนี้ยนะครับครับแล้วไม่ได้คุยครับเรื่องงานบ้านไอ้งานร้านนะไม่ได้คุยเรื่องงานบ้านที่เขามาของคุยนี่ได้หลังไหนบ้างครับตารู้ตอนไม่ก็เนี่ยไงไปคุยไก่แป๊บนี่ไงไปคุยข้างนอกเลยไปคุยข้างนอกเลยไหนมึงเล่ามาดิมึงคุยแบบไหนวะมาเล่าดิมึงวางอะไรไว้อะมาบอกดิมาแล้วครับมึงมาบอกดิมึงคุยอะไรไว้อะไม่มีอะไรอะผมแค่เหงาเฉยไม่สิ่งกูไม่รู้ว่ามึงทำอะไรนะแต่กูคิดว่าคือถ้าเราบ้านมันมีกี่หลังนะ24ใช่ป่ะ14ครับ14อย่างงี้ที่กูแบ่งอ่ะกูไม่ได้กะนี่นะกูกะทําให้พวกมันทํางานแทนเรานะถ้า14หลังเราดูแลไม่หมดอยู่แล้วเว้ยตอนกลางคืนเราก็ไม่อยู่ถ้าเราเอาพวกนี้มาช่วยอ่ะเราก็ได้ดูแลทั่วถึงมากกว่านี้ไงพอมันมีเรื่องอะไรปุ๊บเราก็เป็นคนเคลียร์ไงเราอยากได้เรื่องอยู่แล้วอ่ะเห็นภาพมั้ยเราก็ใช้จักรพรรดิไปเลยอ่ะถือว่ามันได้ตรงนั้นไปด้วยอ่ะเราก็ได้คนช่วยดูแลอีกไม่กี่หลังอ่ะเห็นภาพมั้ยครับแต่ตอนเนี้ยอยากคุมไวเวว่ะพูดตรงๆนะไวเวเป็นได้กูอยากคุมไวเวทำไม่ได้เพราะสุดท้ายเขาเก็บเรืออยู่ดีครับแม่กูอยากเก็บสวยตรงท่าเรือเลยกูอยากเก็บสวยบนท่าเรือเลยอาทิตย์ละแสนละแสนละแสนก็ได้จดเป็นรายชื่อเลยอ่ะนึกภาพออกมั้ยจริงๆไวเบมันสำคัญกว่างานดำอีกนะคนในประเทศตกปลาเป็นร้อยนั่นแหละสิ่งที่เราจะรวยไม่เว้ยเราต้องเปลี่ยนวิธีการหมดแล้วแล้วทำไมเราต้องฟาร์มอ่ะเราต้องเปลี่ยนวิธีหมดแล้วเว้ยเงินประมูลทุกบาทตอนนี้เราขาดโรเบิร์ตไปเลยนะโรเบิร์ตมันช่วยได้เราได้เยอะมากๆอ่ะตอนนี้ขาดโรเบิร์ตไปอ่ะสุดท้ายและไอ้สมชายมันก็ไม่ได้เป็นเหมือนเดิมด้วยตอนเนี้ยคือเราไอ้เหี้ยเราอยู่ที่1ในเมืองอ่ะทําไมเราต้องไปฟาร์มกับคนอื่นวะอันนี้ก็เห็นด้วยนะถ้ามีคนทําหน้าที่ตรงนั้นน่ะตลอด24ชั่วโมงนะไม่ใช่ว่า24ชั่วโมงไม่มึงก็จ้างมึงจ้างคนมาคันให้ไอ้เหี้ยใครที่มันแบบตกปลาบ่อยๆอ่ะมึงจ้างมาก็ได้อย่างเช่นให้เขาซื้อสัตว์กับเราถ้าเขาได้มีเงินเยอะเราไม่ลองเราไม่รู้เว้ยสุดท้ายเราก็ต้องลองอ่ะใครจะโกงมาเราก็ต้องโดนก่อนนึกภาพมั้ยอ่ะอย่างเช่นอ่ะกูเก็บแสนนึงกูให้มัน10,000ต่อเคสนึงอ่ะนึกภาพมั้ยมันก็ทํานะต่อมันงุบงิบไปแล้วค่อยจับมันอีกทีนึงก็ได้เว้ยคือเราต้องรื้อท่าเรือไอ้เหี้ยแล้วก็เราจะยืนที่1ทําเหี้ยอะไรอ่ะเราใจดีมามากพอแล้วเว้ยไอ้เหี้ยกูพูดเลยนะเราปล่อยให้อยู่กันสบายกันจนไม่รู้จะกี่ปีแล้วเนี่ยที่เราปล่อยแล้วเราไม่ได้แบบมาทำอะไรแบบนี้เลยอ่ะทำไมเราไม่หาเงินแบบนี้บ้างอ่ะไอ้เหี้ยประชาชนใช้ชีวิตสบายเหี้ยเลยน่าจะมีมาเฟียไปทำเหี้ยอะไรวะสัตว์มาเฟียจีเหล็กสัตว์มาเฟียตกปลาเหี้ยแล้วทีเนี้ยงัดบ้านเนี่ยถ้าจักรพรรดิคุมครับแล้วแกงเล็กจะอยู่ยังไงครับตอนแรกมึงไม่ให้ใครงัดเลยไม่ใช่หรอใช่ครับผมเบรกไว้ก่อนตอนนี้แล้วมึงวางแผนไว้ไงเอาอันนี้ก็ถือว่าเราเบรกไว้ก่อนนะถ้าอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราแค่หาคนดูแลเพิ่มไม่เฉยในความคิดกูอะแล้วเราได้เงินจากคุยมาต้อง5ล้านเนี่ยแล้วมึงค่อยมาเปลี่ยนแผนใหม่ก็ได้นึกภาพมั้ยเราสามารถเปลี่ยนได้หมดในเมื่อพวกมันคุยง่ายกันขนาดเนี้ยแค่ให้มันช่วยดูแลก่อนได้เฉยว่าไม่มีใครมาแอบงัดจริงนะถ้ามีคนแอบงัดเราก็เล่นมันไงอ่ะมึงลองคิดดูนะมึงเบรกไว้12หลังใช่ป่ะมึงคิดว่า14หลังแล้วมึงคิดว่าคนใน JK อ่ะจะดูได้ทั่วถึงหรือเปล่าเราต้องคิดแบบนี้ไว้ผมไม่ได้จะให้เพื่อนลองงานอยู่แล้วผมแค่ตอนเย็นผมเล่นไว้น่าจะประมาณว่า
ไอ้สี่แก๊งที่มันมางัดของเราเนี่ยมันต้องมันจะงัดได้แต่แก๊ง20แก๊งที่เหลือมันไม่มีสิทธิ์งัดบ้านเพราะเหี้ย4แก๊งเนี่ยมันมายุ่งกับเราเราก็เลยไม่ให้20แก๊งนั้นงัดให้4แก๊งนั้นมางัดให้พอใจเลยแต่นี้เราเอาเข้ามาแค่2แก๊งคงไม่เป็นไรหรอกมั้งอ๋อมึงกะจะให้ไอ้4แก๊งงัดใช่ครับก็ได้นะเดี๋ยวมึงมาอีกทีนึงมึงก็ไปเปลี่ยนใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรเราเป็นคนเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไวอยู่แล้วเว้ยกูพูดไปสุดท้ายมันก็เหมือนเดิมเว้ยถ้าเราจะเปลี่ยนอันนี้เวิร์คอันนี้กูเห็นด้วยแต่มึงคิดว่ามึงคิดว่ามันจะกล้างัดไหมล่ะกูลองถามมึงดิมันไม่งัดอยู่แล้วครับมันต่อให้มันงัดเลยมันงัดมันก็โดนแก๊งในเมืองอยู่ดีใช่ไหมล่ะมันก็ไม่งัดเพราะแค่ตอนเย็นมันโพสด่ากันแบบพังเลยเนี่ยไงมึงก็ไปเรียกมันมาถ้ามึงจะเอาสี่แก๊งงัดเราเอาบ้านของเราอ่ะให้มันงัดไปแต่ว่าเอาตอนนี้ก่อนก็ได้ครับเพราะเดี๋ยวมันจะสับสนกันหมดเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยเปลี่ยนมึงก็บอกคนที่กูคุยไปก็อารมณ์กูแปรปรวนแล้วกันได้แต่ตอนนี้อยากคุมท่าเรือเดี๋ยวประกาศเลยแล้วกันแต่ก็ใครอ่ะจะเป็นคนเรียกคนในแก๊งมาดิกูอยากได้ลูกทิพย์สี่อ่ะช่วงเช้ากับช่วงบ่ายเย็นก็เป็นพี่ผักชีครับช่วงดึกก็เป็นพี่ปื๊ดที่ตกปลานะครับเรียกคนในแก๊งมาดิรวมมาในตรงนี้เลยดิเราจะขายเป็นไอ้นี่นะเป็นต่อ1สล็อตนะเว้ยเราจะไม่ขายร่วมนะเราจะไม่ขายเป็นแก๊งแล้วจะขายเป็นต่อสล็อตขายเป็นเวลามันกว่าเยอะครับคุณ24อ่ะ24ชั่วโมงก็ได้ถ้าอย่างนั้นน่ะใช่เอา24ชั่วโมงดีกว่าให้มันให้แก๊งละ6ชั่วโมงเออก็จะได้หลังละ4รอบฮะอันนี้อะไรลุงเข้าหมายถึงตกปลากูถึงตกปลานะโอเคครับโอเคอันนี้มึงจะถืออะไรบ้านเหรอบ้านมึงเคลียร์ไปเลยบ้านมึงสร้างไปแล้วมึงเคลียร์ไปเลยไม่ลุงคุยไปแล้วลุงเอาเลยครับไม่คุยแล้วกูไม่รู้ไงไม่รู้เท่ากับว่าไม่ผิดบ้านลุงไม่ได้ผิดอะไรครับอันนี้คือผมก็ปล่อยตามลุงอยู่แล้วผมชิวๆมึงก็จัดการต่อเดี๋ยวเรื่องบ้านกูแค่อยากให้จักรพรรดิมาช่วยดูเฉยๆกูคิดว่ามึงกะจะคุมหมดเลยจริงๆไงซึ่งไม่รู้ถามจริงผมจะเอาไปทำไม14หลังผมไม่ได้เป็นคนงัดด้วยอ้าวกูคิดว่ามึงจะหาเรื่องให้ตัวเองโดนลุมทั้งหมดประเทศไงผมกำลังปั่นหัวมันพวกมันอยู่ตอนเนี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรช่างมันครับก็ไปทักบอกก่อนหลายที่อ่ะใครไปรู้อ่ะว่าทำอะไรอยู่ไม่เป็นไรแต่แค่เอาตกปลาแค่นี้ก็ลำบากแล้วก็นี่ไงเอาตกปลาไอ้พวกแก๊งนั้นยกให้มันไหมล่ะถือว่าทำความผิดไงไอ้สี่แก๊งนั้นอะที่มึงบอกอะให้มันคุมตกปลาแทนน่าสนใจนะมึงเรียกสี่แก๊งนั้นมาก็ได้นะถ้ามันไม่คุมเราก็กระทืบมันแค่นั้นเองว่าไงมาวะมีอะไรจุดมอไซค์รอก่อนจะให้ลุงจุดมอไซค์ครับใครไอ้ไหนเอามาดิโอ้ยสตอรี่พวกกูไม่มีคำว่าเตรียมหรอกไอ้เหี้ยยาอ่อนเตรียมอะเตรียมจะสนุกเหี้ยอะไรวะการเตรียมอะอย่าเล่นกันจัดฉากกันหรอไม่ได้เป็นไรนะผมแค่ง่วงนอนเฉยๆได้บอกมันนอนน้อยลุงนอนไปชั่วโมงเดียว
ไม่ถึงเอ้ยไม่ใช่เกินต่อชั่วโมงแล้วโทษทีนี้อาจจะผิดแผนไปหน่อยเฮียเฮ้ยไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นเลยเรามันปกติอยู่แล้วแก๊งเรามันไม่มีการเตรียมมาดิชอบอ่ะชอบนะอะไรวะเย็นไปอีกอย่างตกดึกไปอีกอย่างคนทิศทางในประเทศอ่ะถ้าเป็นทิศทางเป็นสมัยเกิดทิศในประเทศใช่ปะคือปกติเกิดทิศจะขึ้นทิศเหนือทิศใต้อันเนี้ยหมุนเนี่ยหมุนวนอ่ะมวยวนอ่ะหมุนเนี่ยไอ้เหี้ยไปไหนวะได้เหี้ยเกิดทิศอ่ะตอนนี้กำลังคิดอยู่เกิดทางประเทศผมตื่น8โมงไงแบบสมองทำงานช้าจัดวะเนี่ยแต่มึงไม่นอนเลยใช่คือมึงตอนนี้มึงกำลังหาเรื่องให้สี่แก๊งนั้นใช่ไหมผมนึกแป๊บนึงนะเดี๋ยวกูจะต่อยอดให้นี่ไงตอนแรกอ่ะตอนแรกผมคิดไว้ก่อนนี่เนี่ยก่อนที่ลุงจะมาแต่ผมลืมไปแล้วแป๊บนึงนะลืมมาเดี๋ยวจัดให้ตอนนี้หัวสมองกำลังแล่นเถียงกับไอ้เหี้ยจุกอีกโอ้เสียสมองหมดอ่ะโอเคสัตว์นี่ไงมึงอ่ะจะมาเล่นของใส่แล้วล่ะกบฏเชียร์ไหนเฮียไหนวะสวัสดีครับลุงไหนอ่ะครับตามไหมครับไอ้ชลิปยังอยู่อีกเหรอเนี่ยไอ้สัตว์รู้ว่าหายไปแล้วตายไปแล้วล่ะโอ้ยังครับไหนมาละไหนมาละไหนไปเอามอไซค์มาดิเอามาใส่มาแล้วครับลุงอยู่ข้างหน้าครับขับมาสี่สัตว์ได้ครับได้เยี่ยโอ้โทษครับสวัสดีครับป้าตีสวัสดีครับลุง